เท่านั้นนะไหมตั้งใจกันลงไปการอบรมมันก็เหมือนอย่างที่เขาอบสิ่งของต่างๆนั่นนะเพื่อไม่ให้มันบูดมันเสียเช่นอบยาอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้มันเน่ารมก็บางอย่างก็รมขวัญมันก็มีอันนี้ชั้นใดก็การอบรมนี่ก็หมายถึงว่าอบกายวาจาใจนี่อย่าให้มันบูดมันเน่าด้วยอำนาจของกิเลสบาปธรรมเราเอาศีลมาอบกายวาจาไม่ให้มันเน่าเฟะไปทางบาปอกุศลเราเอาสมาธิมาอบจิตใจนี่ให้มันสงบให้มันเย็นสบายเราเอาปัญญามาเป็นเครื่องตกแต่งสิ่งที่เราอบกันให้มันดีขึ้นให้มันใช้ได้นี่การอบรมนะมันหมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะเมื่อเข้าใจความหมายของว่าอบรมเนี่ยเราก็พยายามเนี่ยรักษาศีลให้บริสุทธิ์แต่ละวันแต่ละคืนต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาอยู่เสมอไปรู้ตัวอยู่ว่าตนไม่เผลอตนไม่ผิดไม่ได้ล่วงละเมิดพุทธบัญญัติอะไรต่ออะไรอย่างนี้รู้ตัวอยู่เสมอไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เอาศีลเข้ามาอบกายวาจาให้มันบริสุทธิ์ปราศจากบาปธรรมกรรมชั่วต่างๆเมื่อกายวาจามันสงบจากบาปจากโทษเช่นนั้นก็สอดแสดงถึงจิตใจว่ามันไม่ต้องการบาปความชั่วต่างๆจึงไม่ได้ใช้กายทำไม่ใช้วาจาพูดไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษนั่นนะแสดงว่าใจมันไม่ชอบบาปแล้วเมื่อใจไม่ชอบบาปไม่สร้างบาปขึ้นมาเช่นนี้ใจมันก็สร้างบุญกุศลแหละมันอยู่เฉยๆไม่ได้เช่นอย่างว่ามันไม่ชอบกับความโกรธละความโกรธเสียแล้วก็มาเจริญเมตตาแทนอย่างนี้นะเราจะปล่อยให้ใจมันว่างๆอยู่ไม่ได้เดี๋ยวความโกรธมันก็กลับคืนมาอีกนั่นเราจึงมันเจริญเมตตาอยู่บ่อยๆเลยพอเมตตาธรรมตั้งลงในจิตใจแล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้ความโลภความรักก็เหมือนกันเมื่อเห็นโทษแห่งความโลภหรือความรักความใคร่แล้วอย่างนี้ก็เป็นผู้เพ่งดูสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นมันเป็นยังไงเมื่อเพ่งดูให้ตามสภาพความจริงของมันแล้วมันก็เห็นว่าไม่น่ารักน่าใคร่เพราะความจริงมันมีอย่างนั้นเรียกว่ามันเป็นสิ่งไม่น่ารักน่าใคร่ก็คงรู้กันดีนะอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าใคร่ก็ของไม่สวยไม่งามนั่นแหละแต่เพ่งดูผิวเผินแล้วดูมันสวยมันงามแต่ถ้าเพ่งดูโดยปรมัตถธรรมจริงๆลงไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามนี่แหละก
การเพ่งด้วยอำนาจแห่งสมาธิจิตจิตตั้งมั่นลงแล้วก็เพ่งดูอัตภาพร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นเข้าไปอย่างนี้นะมันก็เห็นตามสภาพความจริงได้อันเห็นแต่ภายนอกผิวเผินเนี่ยมันไม่เป็นทางเบื่อหน่ายใครๆก็ย่อมเห็นอย่างคนตายอย่างนี้นะเอาไปเผาไปฝังกันป่าช้าอย่างนี้เปิดหีบออกก็เหม็นผึ่งมองดูเข้าไปซากศพนั้นไม่น่าปรารถนาเลยมีน้ำเน่าน้ำเหลืองอะไรออกเยิ้มไปทั่วตัวอย่างนี้แหละความจริงของร่างกายมันก็ปรากฏชัดในเวลาที่จิตวิญญาณออกจากร่างนั้นแล้วเวลาที่จิตวิญญาณยังอาศัยอยู่นี่มันมีความอบอุ่นอยู่คือมีธาตุไฟทำให้เกิดความอบอุ่นธาตุนี้จึงไม่เสียเหมือนอย่างที่เราปรุงอาหารนั่นแหละถ้าหากว่ามีความอบอุ่นอยู่ความร้อนอยู่อาหารมันก็ไม่บูดไม่เน่าไม่เสียอันนี้ก็เหมือนกันภายในร่างกายคนเรานี่อาศัยธาตุไฟนั่นแหละช่วยทำความอบอุ่นไม่ให้ร่างกายนี่มันเน่ามันผุมันพองมันเสียหายต่างๆทีนี้ถ้าธาตุไฟนั้นดับลงไปแล้วไม่มีความหมายอะไรร่างกายมีแต่เน่าแต่เปื่อยผุพังไปเท่านั้นเองดังนั้นการใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูความจริงของร่างกายนี่เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะต้องเพ่งพิจารณาให้เข้าถึงความจริงให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จิตใจนี้ก็ย่อมตกค้างอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละมันก็ผูกพันอยู่กับรูปนี่แหละหนีไปไหนก็ไม่ได้แล้วดังนั้นต้องเอาจริงเอาจังผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏฏะสงสารนี้เราจะพ้นจากทุกข์จากภัยนี้ไปได้ก็เพราะการเพ่งพิจารณาการเพ่งนั้นได้แก่สมาธินี่จิตใจตั้งมั่นอยู่แล้วพิจารณาได้แก่ปัญญาเมื่อเพ่งเข้าไปจิตตั้งมั่นลงไปแล้ววันนี้ก็พิจารณาอย่างนี้นะเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วพิจารณามันก็เห็นแจ้งเหมือนอย่างเราจ้องสายตาไปในวัตถุอันเดียวอย่างนี้ไม่เกาะสายตาไปทางอื่นมันก็มองเห็นวัตถุอันนั้นได้ชัดเจนเลยสีสันวรรณะเป็นอย่างไรเล็กโตเป็นอย่างเท่าไรแล้ววัตถุอันนั้นมันปรับปรุงขึ้นด้วยธาตุอะไรหมู่นี้มันก็เห็นได้ชัดเลยอันนี้ตานอกเราก็ยังต้องเราจะดูวัตถุอะไรให้ละเอียดถี่ถ้วนต้องจ้องเข้าไปแต่วัตถุอันนั้นโดยตรงมันยังเห็นแจ้งตาในบ่นี่ตาใจก็เหมือนกันนะการที่จิตใจจะเห็นแจ้งในรูปในกายตนเองหรือกายผู้อื่นก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเราต้องเพ่งอยู่เฉพาะอันเดียวเช่นมันเพ่งดูโครงกระดูกอย่างนี้นะเพ่งดูไปดูมาอ้าวมนุษย์เรานี่ไม่มีอะไรอ่ะตายลงแล้วเนื้อหนังมังสาเปื่อยเน่าเพผุพังไปแล้วก็เหลือแต่กระดูกโครงกระดูกเท่านั้นกระดูกก็เป็นธาตุดินนะไม่ใช่ว่ามันวิเศษวิโสอะไรนี่เมื่อเพ่งดูแล้วมันก็เห็นชัดลงไปมันก็เห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรเป็นแต่สภาวะธาตุอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายไปก็มีเท่านี้นะรูปกายอันนี้นะทำไม
ทำไมเราถึงจะไปหลงกันนักหนาว่างั้นจะใช้ปัญญาสอนใจนี้เข้าไปใจนี่มันจะปลงมันจะวางมันจะปล่อยอะไรต่ออะไรได้ก็เพราะอาศัยปัญญาสอนตัวเองนั่นเองหาอุบายมาสอนใจตัวเองเข้าใจตัวเองมันคล่องอยู่ในเรื่องอะไรเราจะใช้อุบายอย่างไรมาสอนจิตนี่มันถึงจะละเรื่องนั้นสิ่งนั้นได้นี่มันเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลจะพึ่งหาอุบายมาสอนจิตใจตัวเองจะให้ผู้อื่นมาช่วยแนะนำในเวลาอย่างนั้นไม่มีเราก็แนะนำกันในส่วนรวมอย่างนี้เท่านั้นเองต่อเมื่อไปทำความเพียรของใครของเราแล้วก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องหาอุบายสอนใจให้ละสิ่งที่ใจมันยึดถืออยู่นั้นละได้มันก็ดีไปถ้ายังละไม่ได้ก็เพียรต่อเพียรพยายามสอนใจนี่เรื่อยไปต่อเมื่อได้ปัญญาใจนี่มันเห็นชอบตามปัญญาแล้วสิ่งใดที่ยังละไม่ได้มันก็ละได้บัดนี้มันก็ปลงก็วางลงได้ถ้ายกตัวอย่างเช่นไอ้ผู้ที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาอย่างนี้นะเมื่อมาเพ่งพิจารณาดูเทียบชีวิตของเขากับของเราใส่กันแล้วก็เห็นว่าต่างคนต่างก็หวงแหนชีวิตของตนไม่อยากให้ใครมาทำลายร่างขรานตัวของเราเองก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรจะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นคนอื่นก็ไม่ควรจะมาเบียดเบียนเราต่างคนต่างก็อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดขั้นเมื่อได้มาเจริญธรรมะคือเมตตาให้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้แล้วไอ้ความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้ความเป็นผู้มีอุบายแยบคายในใจเป็นอย่างนั้นเรานึกคิดจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจำเอาแต่คำพูดไปไว้เฉยๆเลยนึกคิดในใจจริงๆเนี่ยให้มันรู้สึกตัวว่าตนคิดเอ็นดูสงสารสัตว์ทั้งหลายจริงๆอย่างนี้นะให้ตัวเองรู้ตัวเองอย่างนั้นนะวันนี้มันก็ไม่โกรธแล้วไม่เกลียดไม่คิดจะเบียดเบียนใครเลยนี่พูดถึงว่าเรามีอุบายนะนี่นะเรานึกถึงอุบายได้รู้ว่าจริตของตนนี่มันเป็นคนโมโหโทโสอะไรอย่างนี้นะเอาอุบายอย่างนี้มาสอนจิตตัวเองเข้าไปคันโกรธขึ้นมาแล้วมันก็อยากทุบอยากตีอยากฆ่าผู้อื่นไปอย่างนี้นะนั่นแหละถ้าไปทุบไปตีเขาก็เจ็บก็ปวดถ้าคนอื่นเขามาทุบตีเราก็เจ็บก็ปวดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเลยอย่าไปคิดทุบตีใครเบียดเบียนใครเลยก็เมื่อตนนึกคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาลงแล้วบัดนี้เรื่องที่คิดอยากจะเบียดเบียนใครต่อใครมันก็ลบเลือนหายไปจากจิตใจใจก็เปี่ยมอยู่ด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้แหละอุบายนะแม้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันจิตใจมันไปวันไหวมันวอกแวกไปยึดมั่นในเรื่องใดๆเข้าอย่างนี้นะเช่นมันเพลิดเพลินมันชอบมหรสพคบงันต่างๆบ่มันชอบการพนันขันต่อหรืออะไรพวกนี้นะนั่นเรียกว่ามันหลงมันเมาถ้าใจมันชอบอย่างนั้นเราก็มีอุบายสอนใจลงไปก็อุบายก็เตือนตนว่าไอ้สิ่งที่ตนหลงตนเมาอยู่นั่นนะไม่เห็นมีอะไรมันเที่ยงมันยั่งยืนสักอย่างเดียวมีแต่ปรากฏขึ้นแล้วก็หายไป
ก็เสื่อมไปสิ้นไปแล้วทำไมถึงไปหลงไปเมากับของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนั้นไม่สมควรเลยถ้านึกถึงอุบายได้อย่างว่านี่แล้วจิตใจมันรู้ความจริงเหล่านี้แล้วมันก็หายหลงหายเมามันไม่ปรารถนาอยากจะไปดูมหรสพคบกันไม่ปรารถนาอยากจะฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าอะไรต่ออะไรบางรายก็ชอบไปสังคมกันในร้านเหล้าสั่งเหล้ามาดื่มเข้าไปเมาแล้วก็คุยกันมาโรงโฉงเสงถือว่าสนุกสนานดีนั่นเรียกว่าความหลงความเมาจิตใจหลงเมาพอแรงแล้วยังไม่พอก็เอาน้ำเมาเข้ามาเคลือบเข้าไปอีกมันก็ยิ่งเมากันไปใหญ่เลยเมาไปจนถึงทะเลาะวิวาทกันฆ่ากันตายเพราะความเมาอันนั้นก็เยอะแยะเลยอันหมู่นี้นะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยควรพากันตื่นตัวไม่ควรที่จะหลงจะเมาปล่อยให้ชีวิตมันเลื่อนลอยไปเปล่าๆโดยไม่มีประโยชน์อะไรการเมาไปเช่นนั้นไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยการที่มาควบคุมกายวาจาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีที่เราทำมาแล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลความดีที่ยังไม่ได้ทำก็ทำให้มันเกิดมันมีเพิ่มเติมกันเข้าไปเรื่อยไปอย่างนี้ยังดีกว่าที่จะไปหลงไปเมาอย่างนั้นเพราะว่าอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ตายกันแล้วแล้วเมาไปได้อะไรวะนี่ถ้าเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วไม่ได้อะไรได้แต่กิเลสเท่านั้นมันหนาแน่นขึ้นในจิตใจถ้าละความหลงความเมาอันนั้นได้แล้วน้อมกายน้อมใจเข้ามาสู่ศีลธรรมมาสู่ทางบุญทางกุศลเช่นนี้จิตใจมันก็เบิกบานผ่องใสไม่มัวหมองด้วยกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นคนเราถ้าทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสแล้วก็มีความสุขทุกเวลานาทีไปไม่มีทุกข์ไม่มีโศกเพราะว่าตนมองดูจิตใจของตัวเองนะมีแต่ความดีอยู่ภายในมีแต่กุศลมีแต่ความรู้ดีรู้ชอบอยู่ในใจความเห็นผิดก็ไม่มีอย่างนี้นะไอ้ความโมโหโทโสก็ไม่เกิดความโลภอยากได้อะไรต่ออะไรของใครก็ไม่มีจิตใจตนก็ตื่นอยู่เสมอไม่หลงไม่เมาในชีวิตไม่สำคัญว่าร่างกายนี่สวยงามหรือแข็งแรงอย่างโน้นอย่างนี้พอมองเห็นแล้วว่ามันชำรุดไปทุกวันทุกคืนไปไม่ใช่ว่ามันยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนี่เป็นผู้ตื่นตัวอย่างนี้แหละรู้สึกตัวได้อย่างนี้รู้ว่าตนนั้นมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันตื่นตัวอยู่เสมอเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าไปประมาทอย่านิ่งนอนใจเราอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนามันจะแตกจะดับเวลาไหนเราก็รู้ไม่ได้เลยเหมือนอย่างบุคคลอาศัยอยู่เรือนที่ทำด้วยไม้ไผ่หลังคามุงหญ้าคาหรือมุงจากอะไรอย่างนี้นะแล้วมันจะไปไว้ใจเรือนนั้นได้ยังไงอ่ะพออยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวก็หญ้าคาที่มุงก็ผุพังฝนตกมาก็รั่วรดต้องได้ซ่อมแซมอยู่เสมอก็อย่างนั้นแหละแล้วไม่นานเนี่ยเสาเรือนก็ผุคราวนี้อยู่ไม่ได้เลยเพราะลมพัดมาเดี๋ยวก็ล้มทับตัวเองเจ็บปวดทุกขเวทนาหรือล้มตายก็ต้องเตรียมตัวหาเงินหาทองเข้าไว้เพื่อจะได้รวบรวมเงินเป็นก้อนเราจะได้สร้างบ้านถาวรอยู่ต่อไปคนมีปัญญาเนี่ยคนไม่มีปัญญาก็อย่างว่าแล้วเอาแต่เมาเอาแต่เล่นเอาแต่หาความสนุกสนานชั่วคราวไป
ไม่คิดที่จะรวบรวมเงินทองเข้าของไว้สร้างบ้านถาวรอยู่อาศัยอย่างนี้ท่านเรียกว่าคนประมาทในชีวิตเป็นอย่างนั้นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเมื่อภาวนาเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงอย่างนี้แล้วก็เอ้าก่อนตายเราจะต้องทำประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเสมอไปเช่นนี้มันก็เป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับเราไม่ปล่อยให้ร่างกายนี้มันทรุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่าๆเวลาใดวันใดก็เรามีสติประคองจิตใจนี่ให้มันสม่ำเสมอใช้ปัญญาสอนจิตให้มันเห็นความไม่เที่ยงแห่งร่างกายสังขารความทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอันนี้ปัญญาสอนใจให้รู้ให้เห็นลักษณะอาการของร่างกายตามเป็นจริงอย่างนี้อยู่เสมอไปอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญอย่างสูงโดยที่เราไม่ได้ลงทุนพอบาทเดียวก็ได้บุญมากมายกายกองนี่ให้พากันเข้าใจไอ้คนส่วนมากนั่นทำบุญไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่อยากทำกันคันมีศรัทธาทำบุญก็ให้ได้เสียเงินเสียทองไปก็ยังถือว่าตนได้ทำบุญอย่างนี้นะมีอยู่เป็นส่วนมากเลยทีเดียวคันไหว้พระภาวนานี่ขี้คลั่นไม่เอาแล้วเอาเราหาเงินมาทอดกฐินผ้าป่าดีกว่าจะได้บุญหลายคนว่านั่นแสดงว่าผู้เช่นนั้นน่ะมองไม่เห็นเลยว่าการไหว้พระภาวนานี่เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นจึงจะชี้แจงให้ฟังว่าบรรดาบุญคุณทั้งหลายนั้นน่ะถ้าหากว่าใจไม่รับไม่นับถือแล้วน่ะมันไม่มีผลบุญผลทานอะไรก็ตามแหละถ้าใจมันไม่นับถือไม่รับเอาไว้แล้วอย่างนี้นะมันไม่มีอ่ะมันหายไปใครจะทำบุญกุศลมากมายเท่าไหร่ก็ทำไปสิถ้าใจไม่เชื่อใจไม่น้อมรับเอาไม่นึกไม่น้อมไม่ทำความยินดีในทานการกุศลนั่นอย่างนี้นะมันก็หายไปจากจิตใจของผู้นั้นเลยเพราะว่าบุญและบาปมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่ก็จำเป็นต้องพูดเรื่อยไปแหละเพราะหลักความจริงมันมีอย่างนี้ดังนั้นนะผู้ฉลาดผู้มีปัญญานะจึงมาควบคุมจิตดวงนี้ให้ได้อย่าให้จิตดวงนี้มันเหลวไหลไปเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาให้มันเห็นถูกเห็นชอบตามทํานองครองธรรมว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วความชั่วย่อมอํานวยผลให้เป็นทุกข์จริงความดีย่อมอํานวยผลให้เป็นสุขจริงนี่เห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าปัญญาเห็นชอบเมื่อรู้ว่าความชั่วมันอํานวยผลให้เป็นทุกข์แล้วใครจะไปทํามันบัดนี้ความชั่วนั้นมันก็ไม่สะสมมันให้เกิดมีขึ้นในใจแล้วเมื่อรู้ว่าความดีคือบุญกุศลอำนวยผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าตลอดถึงซึ่งพระนิพพานบุคคลจะบรรลุถึงพระนิพพานได้ก็เพราะอาศัยบุญนะสั่งสมบุญให้มากไปเรื่อยๆไปเมื่อบุญกุศลเต็มเมื่อใดแล้วบุญกุศลนั้นจึงกำจัดกิเลสปัญหาอันมันท่องหาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสงสารอันนี้หมดสิ้นไปเมื่อกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปแล้วก็ไม่มีเหตุปัจจัยอันใดจะมานำดวงจิตนี้ให้เล่ร่อนไปในสงสารบัดนี้ไปหาที่เกิดในที่ต่างๆวันนี้ไม่มีเหตุปัจจัยจะนำดวงจิตนี้ไปแล้วดวงจิตนี้ก็นิพพานไปว่าดับกิเลสตัณหาหมดหรือว่ากิเลสตัณหาดับจากกิจใจนี้ไปหมด
ท่านก็บัญญัติว่านิพพานก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะอย่าไปลังเลสงสัยว่าแม่พระนิพพานนี่อยู่ไกลเหลือเกินพระนิพพานนี่ไปแสนยากเหลือเกินอย่าไปคิดอย่างนั้นเราสร้างบุญกุศลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะบุญกุศลมากเข้าไปเท่าไหร่ก็ใกล้พระนิพพานเข้าไปเท่านั้นถ้าบุคคลเบื่อหน่ายต่อการสั่งสมบุญกุศลแล้วมันก็ห่างไกลพระนิพพานไปเรื่อยๆอย่าว่าแต่พระนิพพานเลยแม้แต่สวรรค์ก็ไปไม่ได้บุคคลจะไปสวรรค์ได้ต้องมีบุญมากพอสมควรต้องละบาปออกจากกายวาจาใจให้หมดต้องไม่มีบาปอยู่ในใจถึงจะไปสวรรค์ได้ก็ต้องให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงดังกล่าวมานี้เมื่อผู้ใดเข้าใจได้อย่างนี้แล้วมันก็พยายามสลัดบาปออกจากกายวาจาใจเรื่อยไปศึกษาดูว่าอะไรเป็นบาปเมื่อรู้แล้วก็ไม่ทำไม่พูดมันเลยอย่างนี้นะอะไรเป็นบุญอย่างนี้ก็ทำไปพูดไปมันก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเช่นว่าการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่อย่างนี้นะเอาก็รักษาสิรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปไม่ต้องอ้างโน้นอ้างนี้อะไรคนมีปัญญาแล้วเราต้องทำความบริสุทธิ์ให้แก่ตัวเองไว้ก่อนทุกอย่างเลยไออุปสรรคอื่นๆนั้นจึงค่อยแก้ไขมันทีหลังเช่นการทำมาหาเลี้ยงชีพเมื่อมันยังทำการทำงานไม่ได้เต็มที่มันก็อดมั่งอิ่มมั่งก็สู้มันไปขอให้ตนบริสุทธิ์จากบาปโทษไว้ก่อนดีมากผู้ใดคิดได้อย่างนี้นับว่าเป็นผู้มีปัญญาสูงส่งพอได้ทีเดียวนั่นแหละเมื่อตนรักษาศีลในบริสุทธิ์ไปได้แล้วบัดนี้การหาเงินหาทองนะเมื่อได้มาแล้วมันก็รู้จักเก็บหอมรอมริบไว้ได้เพราะคนมีศีลแล้วมันไม่ได้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเช่นจ่ายไปเพื่อส่องเสพของมืนเมาต่างๆพวกนี้ก็ไม่ได้จ่ายแล้วจ่ายไปเพื่อเป็นนักเลงเจ้าชู้ต่างๆนานาพวกนี้ก็ไม่มีนี่ทั้งฉิบหายอย่างนี้ก็ไม่มีคนมีศีลน่ะไม่สนใจในเรื่องหมู่นั้นเพราะมันเป็นทางแห่งความเสื่อมของชีวิตนี่นะคนมีศีลน่ะแล้วก็เป็นผู้ไม่พูดโกหกหกลมกับใครพูดตรงไปตรงมาพูดอย่างเฉลียวฉลาดไม่ไปให้กระทบกระทั่งใครให้เจ็บอกเจ็บใจเพราะคำพูดของตนเช่นนี้ก็ไม่มีใครรังเกียจเลยไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มีมิตรมีเพื่อนที่ดีกันมากมายเพราะว่าตนไม่ได้พูดให้ใครเจ็บอกเจ็บใจอะไรเลยนี่เรียกว่าจิตใจมันฉลาดมันรู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมพูดออกไปแล้วมันไม่เป็นธรรมก็รู้พูดออกไปแล้วมันเป็นศีลเป็นธรรมก็รู้อย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วสิ่งใดไม่เป็นธรรมเราก็ไม่พูดออกไปไม่เป็นศีลก็ไม่พูดออกไปเรากรองกันกรองอยู่ในใจแล้วว่าเรื่องนี้เป็นศีลเป็นธรรมควรพูดอย่างนี้เราก็พูดมันไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมย่อมรักษาผู้พฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วก็พระธรรมนี่คือหิริโอตตัปปธรรมอย่างนี้นะมีความละอายแก่ใจในอันจะทำความชั่วทั้งในที่ลับในที่แจ้งมีโอตตัปปธรรมคือกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารนี้อย่างนี้เมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วผู้นั้นก็สำรวมระวังตนอยู่เสมอไป
ไม่หลงพูดทำสิ่งที่เป็นบาปไม่หลงไหลพูดไปในเรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมนี่เพราะอาศัยคุณธรรมเหล่านั้นแหละเป็นเครื่องเตือนใจให้ทำให้พูดแต่ในทางที่เป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้นะนี่ลองคิดดูลองวิจารณ์ดูพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละผู้มีปัญญาได้วิจารณ์ดูแล้วมันก็เชื่อมั่นจริงๆเลยเชื่อว่าพระธรรมนี้จะนำผู้ปฏิบัติจะรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วจริงๆอย่างนี้จริงพอคิดว่าจะฆ่าสัตว์หรือจะเห็นของเขาจะลักเอาของเขางี้มันเกิดละอายใจขึ้นมาแล้วกลัวความชั่วมันจะตามสนองให้ไปทุกข์ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ลักสิ่งของใครมันจะไปเกี่ยวพาราศีกับสามีหรือภรรยาคนอื่นมันก็นึกละอายใจขึ้นมาแล้วกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองอย่างว่านี่ถ้าผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วมันไม่ทำความชั่วได้บ้างนี่คุณธรรมอันนั้นแหละเตือนใจอยู่เสมอเลยเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่ารวมความเรียกว่าการอบรมนี่นะได้แก่การน้อมเอาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในจิตใจของตนนี่ตนได้เรียนหรือได้ฟังธรรมะข้อไหนเรื่องอะไรแล้วก็เห็นว่าเป็นธรรมะที่ดีก็น้อมธรรมะนั้นมาสู่ใจให้ธรรมะนั้นมีอยู่ในใจวะนี่เนี่ยคำว่าอบว่ารมนะอบก็อบใจของเราให้มีคุณธรรมทางกลางต่างๆอยู่ในใจอบให้มีศีลอยู่ในใจอบให้มีสมาธิอยู่ในใจอบให้มีปัญญาเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะรมนั้นก็รมเพ่งพินิจอยู่ในจิตใจนี่ให้เห็นแจ้งในว่าบุญคุณโทษให้เห็นแจ้งในกิเลสตัณหาอะไรต่ออะไรสิ่งใดที่ไม่ดีนะให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วก็กำหนดละมันไป อย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้อบรมให้พากันเข้าใจบางคนน่ะมาบวชมาเรียนอยู่ในวัดวาอารามตั้งเป็นปี2ปีก็ยังทำกิเลสให้เบาบางลงไม่ได้ก็มีน้ำมีซ้ำยังสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นไปอีกซ้ำจนกลายเป็นคนเสียคนไปก็มีหรือผู้ที่มาอบรมตนผู้ครองเรือนทั้งหลายมาอบรมตนอยู่ในวัดในวาตั้งนมนานกาเลแล้วอย่างนี้ก็ยังทำกิเลสที่ตนสะสมมันไว้หนาแน่นไว้นั้นให้เบาบางออกไปไม่ได้ก็มีอยู่เคยโกรธอย่างไรก็โกรธอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะยกตัวอย่างนี่ชื่อว่าไม่ได้บรรเทากิเลสให้เบาบางเลยแต่บางคนก็บรรเทาให้เบาบางได้จริงดังนั้นผู้ใดรู้ตัวว่าตนยังบรรเทากิเลสให้เบาบางไม่ได้อย่างนั้นก็พยายามรีบเร่งทำความเพียรเข้าไปกลัวว่ากิเลสนั้นมันจะนำตนให้ไปทำบาปทำชั่วกรรมชั่วนั้นมันจะฉุดคร่าดวงจิตนี้ให้ไปนรกอบายภูมิได้ทนทุกข์ทรมานนี่ฮิริโอตปธรรมนะมันทำให้คนตื่นตัวกลัวทุกข์ภัยในสงสารได้ถ้าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วมันไม่กลัวไม่กลัวทุกข์กลัวภัยในสงสารเลยบางคนนะอ้าวชอบใจจะทำชั่วใครมาเตือนไม่เอาแล้วช่างเถอะมันจะไปตกนรกขุมใดก็แล้วแต่เรื่องมันฉันนั้นมันพอใจที่จะทำอย่างนี้แล้วทำมันไปละเดี๋ยวก็ตายหรอกตายแล้วมันไม่รู้อะไรหรอกจะเป็นอะไรไปก็แล้วแต่มันบางคนก็ลงอย่างนี้เลยนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้น
คนเช่นนั้นน่ะส่อแสดงถึงกิเลสอันตัวสำคัญคือมานะความถือตัวอย่างแข็งกล้าทิฏฐิความถือมั่นในความเห็นของตนเองไม่ยอมพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเอาแต่ความเห็นของตนเป็นประมาณน่ะตนเห็นว่าอย่างนั้นมันถูกแต่ในสายตาคนอื่นมองเห็นแล้วว่าไม่ถูกก็ไม่ยอมรับไม่ยอมเอาไม่ยอมพิจารณาตามเลยอย่างนี้นะนั่นแหละพุทธศาสนิกชนไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำให้สัตว์เนิ่นช้าเนิ่นช้ายังไงอ่ะคือนานพ้นทุกข์หมายคนว่ากันง่ายๆนะมันเป็นงั้นตัณหามานะทิฏฐิอันเนี้ยทำให้คนเราทำกรรมชั่วใส่ตัวเองอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้หนีจากวัฏฏะอันนี้ไปไม่ได้ก็เพราะตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยพอไม่ละมันมันก็ผูกมัดรัดนึงจิตใจให้คล้องอยู่ในโลกอันนี้ดังนั้นทุกคนให้พึ่งภาคเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลสติปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนเพื่อทำลายกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจแล้วเราจึงจะดำเนินชีวิตใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปโดยลำดับดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้